อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเธอสงสัยว่าคนแก่พวกนี้โดนฆ่าตายแล้วฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเก็บบัตรประชาชนไว้ตั้งเยอะน่าสงสัยมากฉันถึงอยากให้คุณช่วยตามหาหน่อยได้ฉันจัดการให้รบกวนหน่อยนะคะตอนแรกฉันไม่เชื่อแฟนที่เลิกกันแล้วเป็นเพื่อนกันได้ตอนนี้เชื่อแล้วเมื่อก่อนเธอไม่เคยพูดว่ารบกวนแต่ตอนนี้บอกว่ารบกวนหน่อยนะเกรงใจมากเลยเมื่อก่อนนี้ฉันทำไม่ดีกับคุณเหรอไม่ใช่ไม่ดีแต่เป็นเพราะยิ่งใกล้ชิดก็ยิ่งคิดว่าสมควรใช่ไหมนี่อย่าเข้าใจผิดนะฉันไม่ได้โกรธเธอคุณสมควรโกรธค่ะฉันอยากให้คุณช่วยหาอีกคนหนึ่งฉันไม่รู้ชื่อจริงของเขาแต่พวกมาเฟียเรียกเขาว่าอาจารย์อาจารย์เหรอไม่เคยได้ยินนะอยู่แก๊งไหนเหรอฉันก็ไม่แน่ใจเป็นเคสเคลมประกันของเพื่อนเก่าอยากให้ฉันช่วยสนิทกันเหรอเป็นเพื่อนผู้หญิงค่ะถ้าคุณคิดว่ายุ่งยากไม่ต้องก็ได้อ๋อไม่ใช่ไม่ยุ่งเลยเพื่อนของเธอโชคดีมากพอดีฉันจะย้ายทีมช่วงนี้มีเวลาช่วยเขาที่ย้ายทีมเป็นเพราะช่วยสืบเรื่อง USB หรือเปล่าคะไม่ใช่นี่ยังไม่ย้ายเร็วนี้หรอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะช่วยสืบให้ขอบคุณค่ะจริงสิครัวซองครั้งที่แล้วอร่อยไหมอร่อยค่ะขอบคุณมากคราวหน้าต้องอร่อยกว่านี้อีกรู้สึกว่าฉันจะเป็นคนสั่งข้าวนะแล้วมันตั้งไกลเลยฉันหิวเป็นนะได้คราวหน้าเดี๋ยวนัดไปว่างเจียวทุกคนจะได้รู้ว่านายเป็นสายไหนระบอกแสมีบอกแสอยู่แล้วไม่งั้นจะกล้าให้สารวัตรหยวนสั่งข้าวให้ผมกินเหรออาจารย์น่ะขายของพวกนี้อวัยวะเถื่อนเลยบริหารแบบเครือข่ายเป็นผู้บริหารชั้นสูงปกติไม่เผยหน้าไม่ลงมือเองไม่มีใครหาตัวเขาเจอแค่นี้เหรอนี่เหรอบอสแสโอ้เยี่ยมเลยมีออเดอร์เข้าแล้วเราไปค่อยๆกินนะแล้วก็อย่าทิ้งขยะส่งเดนล่ะคนกลางสิงคโปร์จะรับอะไรดีครับให้จัดการใครเหรอพี่ใหญ่ของนายผมอยากเจอเขาต้องการอะไรเรื่องของโรเจอร์ลีพวกนายเคลียร์ไม่ดีแต่บอกว่าจัดการผู้หญิงไป1คนแถมยังได้ USB มาจากเขาด้วยท่านอยากรู้เขาเป็นใครอ
นี่คุณคุณแพ้แล้วแพ้คนที่ไม่มีใบขับขี่ไม่มีใบขับขี่ไม่ได้แปลว่าเล่นเกมไม่เป็นนะที่จริงแล้วเดี๋ยวก่อนตรง3นาฬิกาลดดิมีตั้งหลายเครื่องไม่เล่นต้องเป็นเครื่องนี้ด้วยเหรอก็อยากเล่นกับคนสวยๆอ่ะคนสวยเล่นด้วยกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมานะทำไมกลัวเหรอเสี่ยวเฉินเจ้าหมิงอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นตั้งแต่เราคบกันมีครั้งไหนบ้างที่ฉันไม่ได้บอกเธอว่าฉันไปไหนไปหาใครออกไปกับใครไปกินข้าวกับใครแล้วเธอล่ะใช่เธอเป็นตำรวจพิเศษมีหลายอย่างที่บอกฉันไม่ได้แต่เวลาเธอป่วยบาดเจ็บมีครั้งไหนที่ฉันไม่ได้อยู่ดูแลเธอพาเธอไปหาหมอทำแผลให้เธอฉันไม่ได้อยากแย่งกับน้องสาวที่ตายไปแล้วแต่พอเธอมาฮ่องกงฉันหาเธอไม่เจอมือถือก็ไม่รับฉันได้แต่รอโทรศัพท์จากเธอรอเธอบอกฉันว่ากลับสิงคโปร์เมื่อไหร่แต่ที่เธอโทรหาฉันไม่ใช่เพราะอยากได้ยินเสียงฉันไม่ใช่เพราะอยากคุยกับฉันแต่เธอแค่อยากให้ฉันทำงานให้ฉันไม่ใช่ลูกน้องเธอนะฉันเป็นแฟนเธอขอโทษแฟนอย่างฉันแย่มากเลยจริงๆยินดีด้วยรักษาไว้ดีๆนะขอโทษนะเจมิงยันรถแพ้อีกแล้วนะใช่แล้วนายเก่งมากเล่นคนเดียวไปเถอะอ้าว
มีอะไรเหรอสารวัตรมีอะไรให้ช่วยไหมช่วยหาพิกัดมือถือเหลียงซีให้หน่อยมีอะไรจะพูดกับฉันไหมฉันฟังอยู่นะน้องเล็กถ้ายังไม่พูดฉันจะไปแล้วนะน้องเล็กพี่ทำผิดหรือเปล่าที่ปลอมเป็นเธอมาฮ่องกงคิดว่าจะช่วยเธอได้แต่ว่าสุดท้ายเธอสูญเสียเฉิงเจียฉันสูญเสียเจียหมิงต่อให้ได้เจอพ่ออีกครั้งฉันก็บอกไม่ได้ว่าฉันคือเสี่ยวเฉินฉันไม่อยากให้เขาเคยสูญเสียฉันแล้วต้องมาสูญเสียเธอไปอีกพี่ใหญ่ฉันไม่มีโอกาสได้เจอแม่แล้วฉันไม่อยากให้พี่เสียใจเหมือนฉันฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่ไม่ต้องห่วงฉันไม่ถามหรอกถ้าเธออยากกลับบ้านก็บอกฉันรถของฉันจอดอยู่ข้างนอกฉันยืนรอข้างๆนะฉันไม่เคยเปิดเผยชมนะต่อไปถ้าเกิดอะไรขึ้นมาตำรวจมาหาเรื่องยึดใบขับขี่บัตรประชาชนฉันจะคิดบัญชีกับนายไม่ต้องห่วงผมความจำไม่ดีเจอหน้าใครบ้างแป๊บเดียวก็ลืมนะแต่ว่าผมอยากหา
าคนนี้ใช่ไหมตอนนั้นคุณบอกช่วยผมหา USB บอกว่าจัดการผู้หญิงคนหนึ่งผมอยากรู้ว่าใช่เขาไหมจัดการเรื่องของโรเจอร์ลีไม่สำเร็จพวกเราทำพลาดเองฉันถึงยอมมาเจอนายส่วนผู้หญิงพวกนี้ใช่เขาหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เพราะคนที่ลงมือน่ะไม่อยู่แล้วแล้วศพล่ะเธอศพหรือเปล่าทำไมอยากรู้เรื่องผู้หญิงคนนี้น่ะเพราะผมเห็นเขาปรากฏตัวอยู่ที่ฮ่องกงเราไม่ได้เป็นคนเคลียร์ศพอาจารย์อาจารย์ค้าอวัยวะเถื่อนเหรอฉันกับอาจารย์ไม่เคยเกี่ยวข้องกันแต่ถ้านายอยากรู้ฉันจะจัดการให้โอเคบอกราคามาได้เลยคนนี้ล่ะถ้าจะให้ค่าเขาที่ฮ่องกงก็ได้นะแต่ว่าขอค่าขนมให้เด็กมันกินด้วยไม่มีปัญหาแต่ว่างานนี้ต้องสะอาดหมดจดหน่อยนะอย่าทิ้งปัญหาให้เช็ดก้นไม่ต้องห่วงเขาจะหายไปจากโลกนี่แล้วเหรอทำไมเมื่อคืนไม่ปลุกฉันคะท่าทางเธอเหมือนไม่ได้นอนมา10 ปีแล้วก็เลยไม่กล้าปลุกแล้วคนกลางที่ว่าล่ะไม่ได้มาขอโทษค่ะให้คุณช่วยตามหาคนทำให้คุณไม่ได้นอนทั้งคืนตำรวจอย่างเราทำโอสืบคดีบ่อยมากคิดแล้วล่ะจริงสิอยู่ดีๆทำไมถึงไปบ้านพักคนชราคุณลุงเป็นอะไรตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วงั้นต่อไปมีอะไรให้ช่วยโทรบอกฉันเลยนะขอบคุณค่ะว่าไงอามินจะไปเดี๋ยวนี้เลยมีข่าวของคนแก่ที่หายตัวไปฉันไปสน.กับคุณนะได้แต่ว่าต้องไปซื้อของก่อนทีมตรวจหาผู้สูญหายโทรมาบอกเราเจ้าของบัตรประชาชน18 ใบไม่มีใครแจ้งความเลยคงเพราะไม่มีญาติเลยไม่มีประวัติสูญหายไม่ก็เหมือนจูเหิงฮุยย้ายประเทศทั้งครอบครัวผมถามที่ตม.แล้วจูเหิงฮุยไม่ได้ออกด่านจูเต๋อเฉิงหลานชายเขาย้ายประเทศ10 กว่าปีไม่เคยกลับมาเลยฉันติดต่อนาซาที่อเมริกาแล้วพวกเขามีวิศวกรชาวจีนที่แท้จูแต่ว่าเกิดที่อเมริกาแปลว่าไม่ใช่จูเต๋อเฉิงแน่ส่วนอีก10 กว่าคนที่หายไปไม่มีใครมาแจ้งตายสักคนยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านพักคนชราฉันไม่เห็นคนแก่พวกนี้เลยจะเกี่ยวกับอาจารย์หรือเปล่ารู้ไหมก็ผอ.ก็คืออาจารย์เป็นไปได้ถ้าอวัยวะของคนแก่แข็งแรงก็ปลูกถ่ายได้อย่าเพิ่งพูดมากติดต่อจูเต๋อเฉิงรับทราบนี่ทำโอกันมาคืนดีกันแล้วแน่ๆรู้ได้ไงว่าเขาทำโออ่ะรุ่นพี่บอกว่าหลังจากทำโอจะกินข้าวต้มกุ้ยไม่เค็มไม่เลี่ยนแล้วก็อิ่มกลับบ้านแล้วหลับฝันดีแน่ขอบคุณมากค่ะกินแล้วรู้สึกดีขึ้นรุ่นพี่เคยบอกเอาไว้ทำโอทั้งคืนกินโจ๊กสักถ้วยดีต่อกระเพาะกลับบ้านแล้วหลับปุ๋ยแน่งั้นคุณต้องกินเยอะๆนะคนที่ไม่ได้นอนคือคุณเธอก็ต้องกินนอนบนรถไม่สบายเท่านอนบนเตียงหรอกอ่ะกินหมดแล้วฉันไปส่งที่บ้านไม่เป็นไรค่ะฉันกลับเองได้ขอเป็นสุภาพบุรุษสักครั้งนะโอเคฝอยฝอยรับสายก่อนนะรับสายแล้วเหรอ
ทำไมไม่รับสายฉันทั้งคืนเลยโทษทีมือถือแบตหมดดีนะที่ไม่ได้ให้เธอมาเก็บศพมีปลาใหญ่ติดเบ็ดแล้วปลาใหญ่ตัวไหนถูเหวินนั่วหรืออย่างจิ้นสงอาจารย์เมื่อคืนมีคนตอบฉันบอกว่าฝีมือระดับอาจารย์สอนมหาลัยนะฉันเจอวันนี้ได้ยินไหมได้ยินไหมเฟยเฟยอย่าเอาแต่พูดสิเดี๋ยวมีคนสงสัยแล้วก็อย่าลืมตอนนี้นายเป็นขี้กุ้ยทั้งโง่ทั้งไม่มีเงิน อย่าแกล้งเขาฉันแค่อยากให้เขาคลายเครียดหน่อยจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นตื่นเต้นสิเอาตัวเข้าแรกเลยนะเนี่ยจะว่าไปแล้วไม่เห็นรถของพวกเธอเลยจอดไว้ตรงไหนเหรอไกลมากเหรอถ้ามาช่วยฉันไม่ทันจะทำไงเนี่ยจอดอยู่ข้างหลังนะนี่นี่นี่อยู่นิ่งๆไม่ต้องห่วงช่วยทันอยู่แล้วคุณพ่อฮัลโหลคุณพ่อลูกพ่อคนพวกนั้นมาแล้วนะใครมาเหรอคะคนที่ฆ่าคนเอาเงินไงพ่อล็อกประตูอยู่ข้างในรีบมาจับเขาเร็วๆนะฮัลโหลพ่อเป็นไงบ้างพ่อบอกว่ามีคนแปลกหน้ามาฉันต้องไปดูนี่ๆๆๆเดี๋ยวฉันให้อามินกับอาซี่ไปเองขอบคุณค่ะเกรงใจทำไมเราเป็นเพื่อนกันจริงสิอาการของคุณลุงแย่ลงเหรออืมไปเยี่ยมเขาบ่อยๆสิฉันไปเป็นเพื่อนได้นี่จะพาฉันไปไหนเนี่ยเป็นคนขอฉันหรือเปล่าอ่ะพี่ชายได้ยินไหมเป็นคนของอาจารย์หรือเปล่าหุบปากไม่งั้นไม่จ่ายเงินนะยอมจ่ายก็ดีแล้วแต่ฉันอยากถามว่าห้องผ่าตัดอยู่ไหนปลอดภัยหรือเปล่าสะอาดไหมคืนพูดมากยกเลิกไปเลยเฟยเฟยจะเย็นๆไม่ต้องกลัวคือว่าฉันไม่เคยผ่าตัดกลัวหน่อยก็ไม่ได้เหรอก็ได้ก็ได้หุบปากแล้วเฮ้ยนี่ทำไมไกลจังเลยนี่มันอาคารอุตสาหกรรมมีห้องผ่าตัดด้วยเหรอแย่แล้วแถวนี้แถวนี้แหละสัญญาณดีมากผู้ชายคนนั้นคงพาไฟไฟมาที่นี่แล้วเปิดเครื่องรบกวนก็สัญญาณขาดไปไฟไฟอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้ได้จะโดนอุดปากไว้นี่มาไกลจังนี่มันอาคารอุตสาหกรรมนะมีห้องผ่าตัดด้วยเหรอไฟเฟย์สูง180เซนหนัก72กิโลจากสัญญาณขาดหายเรามาถึงที่นี่ไม่เกิน30วิต่อให้หลายคนอุ้มไปก็ไม่น่าหายไปเร็วขนาดนี้ตรงนั้นไงแยกกันนะคุณเช็คกล้องวงจรปิดส่วนฉันขึ้นไปหาทีละท่านได้
้ยเริ่มได้เลยว่าไงฉันเจียได้เรื่องหรือเปล่าฉันดูลิฟต์และทางเดินชั้น18ถึง30แล้วนะไม่เจออะไรเธออยู่ชั้นไหนชั้น6ยังอีก12ชั้นฉันกลัวว่าจะช่วยเฟยๆไม่ทันน่าจะมีเวลาการผ่าตัดปลูกถ่ายต้องตรวจ HLA ทดสอบ Cross Match อย่างน้อยต้องทำ2ครั้งไตเก็บได้24ชั่วโมงอาจารย์สามารถเอาออกมาก่อนได้ฉันถึงไม่มีไปชั้น7นะตั้งแต่หายตัวไป10กว่านาทีแล้วไม่ใช้ลิฟต์แบบผู้ชายตัวใหญ่ไปชั้นไหนได้บ้างคุณตำรวจชั้นหนึ่งมีบันไดลงไปห้องใต้ดินได้แต่ว่าถูกปิดไปนานแล้วไม่บอกแต่แรกแล้วเรียกสิชั้นใต้ดินตำรวจไฟ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 เอาไตคืนมานะที่นี่โรงพยาบาลเงียบๆหน่อยเฮ้ยไม่ต้องมาเฮ้ยเลยตับไตไส้พุงอยู่ครบทุกอย่างแค่มีรูเข็มเพิ่มขึ้นน่าจะโดนเอาเลือดไปตรวจยังดีที่แฮกเกอร์สีขาวอย่างฉันทำแต่เรื่องดีๆไว้บรรพชนคุ้มครองคุ้มครองอย่าเพิ่งดีใจเราสงสัยว่าผู้มันเอาข้อมูลของนายไปเก็บเข้าคลังถ้าเจอเหมาะสมก็จะจับนายไปผ่าไม่จริงมั้งต่อไปนี้ฉันคงต้องอยู่กับความหวาดระแวงพวกคุณทำงานกันยังไงเนี่ยเหลียงซีล่ะไม่กล้าสู้หน้าฉันล่ะสิเกิดเรื่องกับคุณลุงเข้าไปบ้านพักคุณชราใส่เสื้อได้แล้วฉันไม่ได้บอกว่าจะไปบ้านพักคุณชรานะนายไม่ได้เป็นอะไรก็กลับบ้านเถอะแฮกเกอร์สีขาวพักผู้สูงอายุแจกถุงยางชีพกันหนาวแค่ไหนครับแค่ไหนครับคือยายแล้วครับขอบใจมากหลอดไปอีกมือระวังนะยายนี่ค่ะขออีกไม่เนี่ยระวังครับมันหนักนะครับค่อยๆเดินไปใหม่เนี่ยเป็นไงบ้างคุณเหลียงพอสารวัตรให้เรามาเราก็รีบมาเลยเห็นแต่อาสาแจกถุงยังชีพค่ะค่ะสวัสดีค่ะจะช้านะครับไม่ต้องรีบครับให้ถุงยังชีพขั้นตอนเยอะจังต้องเซ็นชื่อกับถ่ายบัตรประชาชนด้วยฉันถามคนดูแลแล้วเขาบอกว่าถุงยังชีพมีจำนวนจำกัดกลัวคนแก่จะมาเอาซ้ำไม่พอแจกมากเลยครับอันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คุณลุงเชิญเลยครับหมดเวลาแล้วคุณลุงคุณป้าคะหวังว่าจะชอบถุงยังชีพของพวกเราและพวกเราจะกลับมาใหม่นะคะเพื่อให้บริษัทนี่มาใหม่นะครับงั้นฉันขอตัวนะสวยแล้วมีน้ำใจคุณลุงครับรอเดี๋ยวไปเลยเอามาเองนะหนูขอบคุณนะขอบคุณรบกวนพวกคุณอีกหน่อยช่วยส่งพ่อเข้าห้องด้วยไม่ต้องห่วงคุณคะขอโทษนะคะพ่อฉันก็อยู่บ้านพักคนชราฉันขอบคุณแทนเขาคุณชื่อบริทานี่เหรอทำธุรกิจอะไรคะธุรกิจเล็กๆถามทำไมเหรอทางลี่หมินเราก็อยากทำการกุศลด้วยหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกับคุณบริทานี่ค่ะเหลียงซีเธอชื่อเหลียงซีนี่เองได้ทำงานสุจริตมีแบ็คใหญ่อย่างลี่หมินเอานามบัตรมาให้จะแย่งธุรกิจกับฉัน
หรือจะอวดกันแน่คุณวิทานี่คะฟังให้ดีนะฉันไม่สนใจร่วมมือกับเธอคุณชายหลงเท่าแก่ทีจองโต๊ะหรือเปล่าคะให้ฉันไปได้ไหมเขาเป็นแขกของโคโค่เขามีข่าววงในหุ้นไม่อยากได้เหรอพูดจริงหรือเปล่าไม่เห็นเขาพูดถึงเลยโคโค่ไม่บอกคุณนะสิแต่ถ้าฉันรู้วงในฉันบอกคุณชายหลงอยู่แล้วมีเงินด้วยไปด้วยกันเด็กดีไว้ไวใหญ่ตัวแสบฉันนึกว่าเธอเป็นคนดีที่แท้จะมาแย่งแขกฉันทำอะไรของเธอเนี่ยเขาจะแย่งแขกฉันนะฉันไม่สนว่าจะแย่งแขกหรือแย่งผู้ชายเอาเป็นว่าห้ามก่อเรื่องหมายความว่าคุณจะช่วยเขาเหรอไม่ได้จะช่วยแต่ที่นี่บาฉันขึ้นอยู่ที่ฉันไว้ไวเธอแน่มากจัดการไม่นั่นซะแต่อย่าเอาให้ตายล่ะเอาแค่ไม่กล้าออกมาเจอหน้าคนก็พอแย่เหมือนตายทั้งเป็นจากโซเชียลมีเดียของเหลียงซีไม่มีคนชื่อบริทานี่ไม่เห็นเขาพูดถึงด้วยนะเขารู้จักเหลียงซีแน่นอนแต่ไม่รู้จักชื่อจริงพอเห็นนามบัตรแล้วถึงรู้เป็นไปได้ไหมว่าเคยอยู่ที่ไนท์คลับมาก่อนคนที่ทำงานที่นั่นน่าจะใช้ชื่อปลอมแหละเป็นไปได้สืบรู้ไหมว่าเป็นบริษัทอะไรสืบได้แล้วที่อยู่ที่เธอให้มาชื่อบริษัทคือว่านฝูทำธุรกิจขายอุปกรณ์การแพทย์ประธานชื่อว่าบิทานี่ฟางมีหน้าล่ะพอเห็นนามบัตรฉันแล้วพูดว่าทำงานสุจริตเธอบอกว่าน้ำเสียงกับสายตาที่ทำกับเธอคล้ายๆกับมีความแค้นกับเหลียงซีแต่คิดว่าเขาจะเกี่ยวกับเรื่องของเหลียงซีไหมก็เป็นไปได้แต่ก่อนอื่นต้องรู้ความสัมพันธ์ซะก่อนเราจะรู้ได้ยังไงมีคนหนึ่งต้องรู้คำตอบแน่เจสซี ฉันมาหาคนนี้จะหาโคโค่เหรอใช่แล้วฉันมาหาโคโค่เจสซี่จะหาเขาทำไมอยากรู้มากเลยเหรอไม่ใช่ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้สิตั้งแต่ครั้งที่เขาจะตบเจ้นั่นไงโอ้โหนับวันยิ่งทำเกินไปแอบถ่ายความลับทางธุรกิจของแขกด้วยนี่งานใหญ่เลยนะแล้วจัดการยังไงบาร์ดีๆหน่อยหากินต่อไม่ได้ก็เลยไปหากินที่บาร์เล็กๆว้าวเขาลือกันว่าเขาได้ดีอยู่กับหมอเป็นเมียน้อยแล้วหมอชื่ออะไรเรื่องนี้ไม่รู้หรอกมันก็แค่ข่าวลือฉันอยากรู้ชื่อของหมอคนนั้นฉันจะช่วยหาชื่อหมอคนนั้นมาให้เจ้นะแล้วก็ถ้าตำรวจถามเรื่องของโคโค่ห้ามหักหลังฉันนะแน่นอนใครจะกล้าฮัลโหลเฟยๆริทานี่รู้จักเหลียงซีจริงด้วยเขาชื่อโคโค่เคยมีเรื่องกันเป็นไปได้ไหมว่าเขาแก้แค่เหลียงซีเนี่ยเคยมีเรื่องกันก็จริงแต่ไม่น่าถึงขั้นจ้างวานฆ่าเหลียงซีเอาไว้จะโทรหานะครั้งนี้ไม่โชคดีแล้วล่ะ
พูดใครส่งนายมาจะพูดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณฝงงานล้มเหลวผู้หญิงคนเดียวก็จัดการไม่ได้เหรอเขามีฝีมือแล้วก็เหมือนมีคนอยากฆ่าเขาด้วยแต่ไม่รู้ใครขอโทษครับบอสงานล้มเหลวกระจอกไม่ได้เลือกผมบอกแล้วไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้ายังล้มเหลวอย่าหวังว่าจะได้เงินที่เหลือเตรียมเงินไว้ให้ดีซื้อแชมเปญมารอได้เลยจัดการให้ได้ก่อนเถอะเรื่องของอาจารย์ถึงไหนแล้วเดี๋ยวส่งให้ผมจำแต่ผู้รับไม่จำผู้ให้เข้ามาเยนัวไปสิงคโปร์มาด้วยเรื่องอะไรหรือเปล่ายังเลยครับเฮียขนาดบวยทิ้งเจ้าไปเองยังไม่มีเลยมีหลายข่าวมากแต่ข่าวไหนจริงข่าวไหนเท็จผมขอเช็คให้แน่ใจก่อนค่อยบอกนายไม่พูดอะไรเลยเป็นเพราะคิดถี่ถ้วนหรือเป็นเพราะไม่อยากให้ฉันรู้เยนัวครับผมไม่มีอะไรปิดบังเฮียฉันพูดแบบนั้นเลยไม่เห็นต้องตกใจเลยนี่ไม่มีชื่อขึ้นเรือปิดมือถือถอดซิมการ์ดฉันออกไปข้างนอกนะและจำไว้ต่อไปจะทำอะไรต้องบอกฉันก่อนทุกครั้งครับเฮียรั่วไม่มีชื่อได้เวลาขึ้นเรือปิดมือถือถอดซิมการ์ดท่านแกวายคนนี้เด็กใหม่ครับเฮียนัวเฮ้ยวันนี้แต่งหล่อนะนี่เฮียสงงานยุ่งเหรอคุณเป็นประธานลี่หมินงานยุ่งกว่าเชิญขึ้นมาบนเรือเจมส์เจมส์มาดามจินมาไม่ได้อีกแล้วเลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกเราจะได้เจอกับมาดามจินรู้ว่าฉันมาคนเดียวก็จะไม่มาเหรอใครบอกล่ะเจอเจมส์ก็เหมือนเจอมาดามจินไม่ต้องห่วงหรอกมาดามจินไม่อยู่ก็จริงแต่ว่าพวกคุณทำอะไรกันบ้างเขารู้ดีโดยเฉพาะคุณถูกเหตุการณ์เกาะทีมจัดการได้ดีมากมาดามจินพอใจมากถ้าไม่ทิ้งปัญหาไว้จะยิ่งดีเราใช้รายงานปลอมหลอกรัฐบาลระงับโปรเจกต์เกาะทีมจากนั้นซื้อที่ดิน